สวัสดีครับน้ำถือเป็นแหล่งพลังงานที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของอาเซียนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือการใช้อย่างคุ้มค่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของอาเซียนอีกทางหนึ่งบริษัทดาวเคมีคอลได้พัฒนาเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชั่นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้ระบบบำบัดน้ำแบบเดิมโดยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชั่นมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำสะอาดสำหรับโรงงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งแต่เดือนกันยายน2556เทคนิคอัลตราฟิลเทรชั่นเนี่ยเป็นระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเรานำมาใช้ร่วมกับระบบ Reverse Osmosis ที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วนะครับก็นำมาใช้ร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Reverse Osmosis ให้สูงขึ้นนอกเหนือจากต้นทุนในการผลิตไส้กรองแล้วเนี่ยเรายังลดปริมาณเวสที่เกิดขึ้นจากไส้กรองและก็ลดสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดไส้กรองลงซึ่งคิดเป็นต้นทุนรวมในการผลิตระบบน้ำดีมินถึงกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ The Thailand water market is growing at 10% annually. We share the same concern on the water issue that the Thailand market is currently facing. And we believe Dow's advanced ultrafiltration would definitely help setting industry standard of sustainable resource consumptionand water resource management เป็นการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ยกระดับอุตสาหกรรมให้ใช้พลังงานน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขอขอบคุณกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยสวัสดีครับ